ทุมธานีทองหยอดลูกนาลายจัดพิธีไหว้ครูปีที่1แฟนคลับแห่ร่วมงานคึกคักณวัดตะพังหมู่ที่5ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่21ตุลาคม2566เมื่อเวลา 09.09 น.นายธนพลจำลองหรือน้องติ๊กพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกทองหยอดลูกนารายพระเอกลิเกชื่อดังจัดพิธีไหว้ครูปีที่1เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีครูอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงให้กับศิษย์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูขันติธรรมรัตน์เจ้าวาดวัดตะพังสามโคกมีอาจารย์บุญเลิศนาคพินิจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกเป็นเจ้าพิธีส่วนบรรยากาศในงานพิธีไหว้ครูคณะลิเกทองหยอดลูกนารายซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกก่อนเริ่มงานได้มีพี่น้องประชาชนแฟนคลับและแม่ยกได้เดินทางมาที่วัดตะพังซึ่งเป็นสถานที่จัดงานทำให้บรรยากาศภายในวัดตะพังเป็นไปด้วยความคึกคักภายในงานได้มีการออกร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีจากนั้นเวลา 08.00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์9รูปต่อมาเมื่อเวลา 09.09 น.อาจารย์บุญเลิศนาคพินิจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเจ้าพิธีได้เริ่มพิธีไหว้ครูและพิธีครอบครูมีปี่พาทย์ร่วมบรรเลงบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายธนพลจำลองหรือน้องติ๊กพระเอกลิเกหนุ่มขวัญใจแม่ยกทองหยอดลูกนารายเจ้าของงานกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เป็นวันดีจึงได้จัดพิธีไหว้ครูบูชาครูซึ่งเป็นปีนี้ปีแรกและก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูขันติธรรมรัตน์เจ้าวาดวัดตะพังที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้การจัดพิธีไหว้ครูก็เพื่อแสดงออกถึงความกตเวทีเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงให้กับศิษย์นอกจากนี้ยังส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการประกอบพิธีไหว้ครูลิเกเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายสักการะแด่ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชานั้นเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณครูอันเป็นสิ่งที่เตือนใจที่จะพึ่งปฏิบัติสิ่งดีงามอยู่ในโอวาทสั่งสอนของครูบาอาจารย์และการจัดพิธีครูไหว้ครูในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทีมงานและแฟนคลับ FC ที่ร่วมพิธีไหว้ครูกันอย่างคึกคักในช่วงเย็นวันนี้เวลา 20.00 น.กระผมจะมีการเปิดการแสดงลิเกพร้อมศิลปินมากมายจึงฝากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและแฟนคลับของคณะลิเกทองหยอดลูกนารายมาเที่ยวชมการแสดงลิเกที่วัดตะพังตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกสุดท้ายนี้กระผมเป็นตัวแทนของคณะทองหยอดลูกนารายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานไหว้ครูซึ่งเป็นปีนี้ปีแรกขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีตลอดไป
การไหว้ครูครับประจำปีปีที่1ครับผมครับผมเราเป็นสิ่งที่ทำประจำอยู่แล้วนะครับของนาฏศิลป์ไทยของเราครับผมวันนี้เป็นการจัดพิธีไหว้ครูใช่ครับจัดพิธีไหว้ครูเป็นครั้งแรกหรือยังไงครับเป็นครั้งแรกเลยครับก็ได้รับความรู้เพราะจากหลวงพ่อวัตถพันธ์นะครับหลวงพ่อจักรีพระครูขันติคำรัตน์ครับท่านเมตตาครับผมบรรยากาศช่วงเช้านี้มีอะไรบ้างครับก็ช่วงเช้าก็จะมีฝนตกลงมานิดหน่อยถือว่าเป็นน้ำมนต์นะครับเหมือนกับว่าวันนี้ก็ลมเย็นครับเป็นความโชคดีเหมือนกับว่าเป็นการเปิดโลกเปิดเลิกที่ดีครับครับผมแล้วพิธีนี้จะเริ่มกี่โมงครับครับก็เดี๋ยวพิธีการไหว้ครูเนี่ยครับจะเริ่มประมาณ9โมงตรงนะครับแต่ว่าก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับมาสามารถมาร่วมพิธีงานไหว้ครูได้เลยครับผมทุกสายงานทุกสายอาชีพได้เลยครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณอะไรแฟนคลับอะไรไหมครับครับฝากขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากทีมงานลิเกพระเอกที่หวานมาตลอดทองหยอดลูกนาลายนะครับแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องชาวปทุมด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับนิว24สารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี